สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านครับพาพี่น้องมาเลาะชมถนนสายวัฒนธรรมวัดสวนหินผานางค้อยครับอำเภอศรีมิ่งใหม่จังหวัดอุบลราชธานีด้านหน้าเฮานะครับเป็นศาลเสด็จพ่อผาเมืองครับเสด็จพ่อผาเมืองนี่ครับผู้ใดมาวัดผานางค้อยนะครับกับสิผ่านจุดนี้งามงามครับเป็นไข่หินเป็นประตูเมืองนี่ครับป้ายเสด็จพ่อผาเมืองงามเลยครับพี่หันหน้ามาคุณแม่ยิ้มสวยรถคือมันอะไรเร็วเถอะคุณนั่นบอกระวังรถเลยระวังรถเลยเด้อรถแล่นเร็วเด้อครับนี่เป็นประตูเมืองเลยครับพี่น้องถ่ายรูปก็สวยนะตรงนี้อ่ะกวาดให้ปูให้ยาเนี่ยขอสะอาดขอละเอียดทั้งความสะอาดขอละเอียดทั้งความสะอาดเลยปูเด้อขอละเอียดจ้ะคะขอละเอียดถ่ายทำด้วยปูเด้อถ่ายคลิปดังๆปังๆให้ FC หูจักหลายๆเมลอนที่เมลอนเมลอนเลยใหญ่ฮะเอาแล้วครับน่ะฝนตรงนี้ตอนนี้ก็มีอันยังเอิ่นกล้วยไม้เนาะยาแก้วเนาะกล้วยไม้เบิ่งดิล่ะเป็นผ้าหินนี่ครับนี่บางคนก็เอาไม้มาค้ำเออแล้วก็เอาไม้มาค้ำนะยายให้ค้ำให้คูณยาทอเอามันสกปรกพื้นที่เขาซื้อมันบทบังทัศนียภาพเขาปล่อยให้เปิ่นเป็นตามธรรมชาติขึ้นนี่ครับทางขุนก็จะเอาไปทางขุนละครับถนนใหญ่เส้นโค้งเจียมเข็มอลาดครับตอนนี้เขาอยู่ระหว่างทางสีไปวัดผานางค้อยครับเอฟซีชมในคลิปต่อไปครับวัดผานางค้อยสีรีวิวให้เบิ่งด้วยครับถนนสายวัฒนธรรมสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับสวัสดีครับ